เหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือการขาดการเรียนรู้และก็ขาดความพยายามในการพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพราะการทำธุรกิจก็คือการแข่งขันหาคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดของคุณที่นอกจากจะมีทรัพยากรด้านเงินทุนที่มากกว่าแล้วบุคลากรที่มีมากกว่ามีคอนเน็ชันที่มากกว่ารู้จักลูกค้ามากกว่าแล้วถ้าพวกเขายังมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มากกว่าก็เป็นอันจบกันพอดี คุณก็ไม่มีอะไรไปสู้เขาได้เลยดังนั้นนะคะหากตอนนี้ทรัพยากรด้านเงินทุนบุคลากรหรือว่าคอนเนคชั่นของคุณยังสู้คู่แข่งไม่ได้ดังนั้นอาวุธสำคัญที่สุดที่คุณจะสามารถสร้างขึ้นมาโดยใช้ความพยายามและความขยันของคุณก็คือความรู้ค่ะคุณจำเป็นที่ต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวงการของคุณมากกว่าใครนะคะหรือแม้กระทั่ง ต่อให้คุณเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมของคุณแต่คุณกลับไม่สนใจที่จะพัฒนาธุรกิจสิ่งที่ตามมาก็คือคู่แข่งอันดับที่สองหรือว่าคู่แข่งอันดับต่อจากคุณก็พร้อมที่จะล้มคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองโดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่ามาโค่นลมธุรกิจของคุณดังนั้นค่ะหากณตอนนี้คุณขึ้นเป็นเบอร์ต้นของอุตสาหกรรมก็ให้คุณคิดล่วงหน้าไปเลยว่าอะไรคือสิ่งที่มาเหนือกว่าธุรกิจของคุณในอนาคต อะไรคือสิ่งที่จะมาเหนือกว่าธุรกิจของคุณในอนาคตแล้วก็จงสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อนที่คู่แข่งของคุณจะสร้างมันขึ้นมาล้มคุณดังนั้นค่ะจงหาวิธีที่จะเอาชนะธุรกิจของตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองไม่เช่นนั้นแล้วในท้ายที่สุดก็จะมีใครสักคนที่จะทำเช่นนั้นกับคุณแทนและหากคุณเลือกที่เส้นทางที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่า เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะชุดความรู้ที่มีในโรงเรียนนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์และก็ไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจก็ได้ดังนั้นคุณจําเป็นที่ต้องขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจเพิ่มเติมโดยสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ก่อนก็คือถ้าจะทําธุรกิจคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะธุรกิจ มันก็จะมีภาษาของมันอยู่แล้วอย่างเช่นภาษาบัญชีภาษางบการเงินภาษากฎหมายแรงงานภาษีอะไรเงี้ยค่ะภาษาของนิติบุคคลภาษาการเงินภาษาการตลาดภาษาการขายซึ่งภาษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จําเป็นต่อการทําธุรกิจแทบทั้งสิ้นหากคุณลงทุนในความรู้ให้กับตัวเองอย่างหนักในช่วงเริ่มของการก่อตั้งบริษัทคุณก็สามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวคุณเองได้เพราะแน่นอนนะคะว่า เมื่อคุณเริ่มต้นทำบริษัทใหม่ๆไรายได้ก็น้อยกำไรบริษัทก็ไม่ค่อยมีเอ,อ่อบางทีจะไปจ้างนักบัญชีนักการตลาดนักขายเข้ามาในบริษัทของคุณนั้นมันก็อาจจะเป็นภาระก็ได้เพราะมันจะทำให้คุณแทบจะไม่เหลือกระแสเงินสดในการที่จะหมุนภายในบริษัทเลยและหากกระแสเงินสดติดลบภายในบริษัทแล้วนั่นก็จะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่หลายต่อหลายบริษัทมักจะปิดกิจการไปอย่างรวดเร็วภายในปีแรกนั่นเองนะคะดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นที่จะเกาะร่างสร้างตัวคุณจำเป็นที่ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหลังจากธุรกิจขยายตัวก็ค่อยๆเพิ่มทีมงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาแล้วก็อีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในบรรดาวิชาต่างๆก็คือวิชาการเรียนรู้ในวิธีการเรียนรู้นั่นเองใช่ละะ้วค่ะคุณฟังไม่ผิดนะอันนี้ไม่ใช่การเล่นคำนะคะแต่หมายถึงว่าคนเราเนี่ย จำเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีในการเรียนรู้ก่อนที่จะเรียนวิชาอะไรก็ตามอย่างเช่นหากคุณจะเรียนรู้วิธีการขายของออนไลน์ซึ่งเนื้อหามันเยอะมากเลยนะคะดังนั้นก่อนเริ่มต้นหาความรู้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรก่อนมีหัวข้ออะไรบ้างและหัวข้อใดสำคัญมากที่สุดและก็ควรจะเจาะลึกเนื้อหานั้นเป็นอันดับแรกไม่เช่นนั้นค่ะคุณก็จะเรียนรู้แบบสเปะสปะ จนจับใจความอะไรไม่ได้เป็นต้นนะคะและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในโลกยุคปัจจุบันก็เพราะว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากความรู้เปลี่ยนไปทุกวันซึ่งความรู้เมื่อวานก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับวันนี้ค่ะและนั่นก็คือเหตุผลที่คุณควรจะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งความหวาดระแวงและก็ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจนั้นโดยส่วนมากก็เกิดจากความไม่รู้ แถมบางคนที่เป็นคู่แข่งของธุรกิจคุณรู้มากกว่าคุณซึ่งมันอาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบทางการค้านั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเร่งสปีดในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องในวงการของตัวเองให้เร็วมากยิ่งขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสกิลเซ e ตที่เรามีนะคะก็ดูว่างานของคุณจำเป็นที่ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยการลิสต์รายการออกมาก่อนนะคะว่าจะต้องใช้ทักษะไหนบ้างแล้วนะตอนนี้คุณให้คะแนนตัวเองจากศูนย์เต็ม10เท่าไหร่ในแต่ละทักษะแล้วก็ค้นหาวิธีในการที่จะพัฒนาทักษะด้านน,นั้นๆให้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่อย่ารอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟนะคะเพราะต้นทุนในการทำอะไรให้มันเพอร์เฟสักอย่างเนี่ยมันก็คือเวลาที่มันหมดไปกับการพัฒนาซึ่งเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่ไม่สามารถซื้อกลับมาได้แต่ให้คุณเรียนรู้ไป ลงมือทำไปแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลา